ส่วนงานเสน่ห์ไม่ต่างที่บางสะเก้าในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทางชมรมนักปั่นจักรยาน2ล้อจันทบุรีก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะปั่นเก๋ๆชมเสน่ห์บางสะเก้าและท่องเที่ยวชุมชนค่ะเมื่อเช้าวันนี้ที่ชุมชนบางสะเก้านะคะภายในงานเสน่ห์ไม่จางที่บางสะเก้าได้มีการจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานปั่นเก๋ๆชมเสน่ห์บางสะเก้าไปตามชุมชนต่างๆเพื่อหาอาซีแล้วก็ตอบคำถามชิงรางวัลมากมายเลยนะคะมีนักปั่นจากชมรมต่างๆมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมีนักปั่นนะคะจากชมรมต่างๆก็มาร่วมกันกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยนักปั่นต้องไปตามหมู่บ้านต่างๆทั้ง5หมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเนินหมู่ที่1บ้านกลางหมู่ที่2บ้านเนินกลางหมู่ที่3บ้านกองหินหมู่ที่4บาลังหมู่ที่5เพื่อตอบคำถามแล้วก็หาอาซีต่างๆซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเลยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปรูปแบบใหม่โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชนนำเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะติดใจแล้วก็บอกต่อกันหรือว่ากลับมาท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปอีกด้วยนะคะ